หลังจากที่ช้างศึกทีมชาติไทยบุกไปเสมอกับเกาหลีใต้ในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในเกมล่าสุดที่ผ่านมานะครับโดยสามารถเก็บ1แต้มสำคัญและล้ำค่ามาได้จากเกาหลีก็ทำให้สถานการณ์โดยรวมของไทยในตอนนี้ค่อนข้างที่จะเป็นใจในการคาดหวังในเกมต่อๆไปเลยนะฮะเดี๋ยววันนี้อาจจะพาไปส่องดูคอมเมนต์ของแฟนบอลชาวจีนแล้วก็แฟนบอลญี่ปุ่นกันดูสักหน่อยนะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างเราไปเริ่มต้นที่แฟนบอลชาวจีนกันก่อนนะครับหลังจากที่อิชิมัตสึตะเข้ามารับตำแหน่งทีมชาติไทยก็ดูมีเสถียรภาพมากกว่าเดือนพฤศจิกายนของปีที่แล้วมากมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่พวกเขาสามารถเข้าสู่รอบ16ทีมในการแข่งขันเอเชียนคัพได้โดยที่ไม่เสียประตูนะคอมเมนต์ต่อมานะครับมันไม่ดีเลย1แต้มนี้ของไทยอาจจะเป็นกุญแจสำคัญต่อสถานการณ์โดยรวมก็มีแฟนบอลชาวจีนนะครับเข้ามาตอบใต้คอมเมนต์น่าเสียดายจริงๆ1แต้มของไทยนี้มันอาจจะพลิกโลกได้ส่วนแฟนบอลท่านี้นะครับบอกว่าก่อนจะหมดวังหลังจากที่เสมอกับสิงคโปร์เกมในบ้านเราต้องชนะทั้งไทยแล้วก็สิงคโปร์ให้ได้ถ้าหากว่าได้ผลเสมอมันอาจจะทำให้สถานการณ์ย่ำแย่ลงมากไม่ง่ายเลยที่จะต้องเอาชนะสิงคโปร์นอกบ้านแต่กลับได้ผลเสมอมาเราต้องชนะสิงคโปร์ในบ้านจากนั้นก็เสมอกับไทยในบ้านนั่นจึงจะทำให้เราผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้คอมเมนต์ถัดมานะครับ1แต้มของไทยทำให้ตอนนี้ต้องมาคำนวณคะแนนจนหัวหมุนอีกครั้งไปต่อที่คอมเมนต์ที่5นะครับลืมไปเถอะในทางทฤษฎีแล้วเรายังมีสิทธิ์ที่จะเข้ารอบนะแล้วก็ใส่อีโมจิขำนะครับคอมเมนต์ต่อมานะครับปัญหาของฟุตบอลทีมชาติจีนนั้นไม่อาจสามารถแก้ไขได้ด้วยการเปลี่ยนแปลงโค้ชนะส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับบอกว่าไม่ว่าจะเอาใครมาเป็นโค้ชมันก็ไร้ประโยชน์อยู่ดีในเมื่อทักษะแล้วก็ IQ ของนักเตะจีนมันต่ำเกินไปเพราะด้วยกรรมพันธุ์คอมเมนต์ที่8นะครับขณะทีมชาติเกาหลีใต้ยังไม่สามารถที่จะเอาชนะไทยได้เลยแม้ว่าพวกเขาจะพยายามอย่างเต็มที่ก็ตามแล้วพวกคุณคิดว่าจะสามารถเอาชนะทีมชาติไทยแบบสบายๆได้งั้นเหรอคอมเมนต์ที่9นะครับในการแข่งขันเอเชียนคัพนั้นทำให้ทีมชาติไทยมีโอกาสเพิ่มความมั่นใจซึ่งจากการที่พวกเขาได้สัมผัสประสบการณ์จนสามารถนำมาปรับปรุงแก้ไขให้เกิดผลแต่ทีมชาติจีนของเรานั้นไม่มีตำแหน่งและเป้าหมายที่ชัดเจนในการแข่งขันเอเชียนคัพด้วยซ้ำซึ่งอันที่จริงแล้วการแข่งขันเอเชียนคัพมันควรจะเป็นประโยชน์ให้กับเราเพื่อที่จะได้นำมาปรับปรุงแก้ไขขัดเกลาและค้นหาสิ่งใหม่ๆมาทดแทนสิ่งเก่าให้สมบูรณ์นะไปต่อที่คอมเมนต์ที่10นะครับในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทั่วทั้งเอเชียมีความก้าวหน้าอย่างมากแต่ฟุตบอลจีนกลับถดถอยแทนที่จะก้าวหน้าคอมเมนต์ต่อมานะครับมันน่าเสียดายที่ทีมชาติจีนนั้นไม่สามารถที่จะผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมในการแข่งขันเอเชียนคัพได้คอมเมนต์ถัดมานะครับในตอนนี้ทีมชาติจีนของเรามาถึงจุดที่เรารู้สึกว่ากำลังกลัวไทยและกลัวทุกอย่างแล้วส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับบอกว่าแม้ว่าทีมชาติจีนจะผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายแต่ก็ยังคงสร้างความอับอายในรอบน็อกเอาท์อยู่ดีนั่นแหละมีทางเดียวคือต้องแข็งแกร่งและไม่เอาแต่พึ่งโชคชะตาคอมเมนต์ถัดมานะครับผมเริ่มดูฟุตบอลเมื่อปี2541ตอนนั้นการเจอกับสิงคโปร์แล้วก็ไทยคิดเพียงแค่ว่าจะเอาชนะกี่ลูกตอนนั้นมีหลายสิบทีมที่เล่นได้แย่การเจอกับญี่ปุ่นมีแพ้มีชนะเจอกับซาอุดิอาระเบียมั่นใจว่าไม่แพ้ในระดับเอเชียนั้นกลัวเพียงแค่เกาหลีใต้แล้วก็อิหร่านที่เล่นอย่างหนักหน่วงแต่พอมองดูตอนนี้แล้วมันน่าเศร้าจริงๆไปต่อที่คอมเมนต์ที่15นะครับที่ผ่านมาเรากลัวเพียงแค่เกาหลีใต้การเจอกับเกาหลีและทีมที่แข็งแกร่งอื่นๆต่างก็มีแพ้มีชนะแต่ตอนนี้เรากับต้องดิ้นรนแย่งชิงแต้มจากสิงคโปร์ต่อไปแม้แต่มาลดีฟแล้วก็มาเก๊าก็คงจะไม่สามารถที่จะเอาชนะพวกเขาได้คอมเมนต์ต่อมานะครับนัดแรกที่เจอกับไทยถ้าหากว่านักเตะของพวกเขาไม่เจ็บคิดหรือว่าพวกเขาจะแพ้ส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับบอกว่าแม้แต่สิงคโปร์ก็ยังไม่สามารถที่จะเอาชนะได้ขออย่าไปเสียเวลาเข้าร่วมการแข่งขันเลยจะดีกว่าคอมเมนต์ที่18นะครับดูจากฟอร์มการเล่นของไทยและของเราในตอนนี้
จีนคงไม่สามารถที่จะเอาชนะทีมชาติไทยได้เป็นแน่คอมเมนต์ที่19นะครับตอนนี้ไทยแล้วก็เวียดนามกลายเป็นทีมที่แข็งแกร่งเช่นเดียวกันไปต่อที่คอมเมนต์ที่20นะครับอนาคตของทีมชาติจีนนั้นโลกกลัวไทยพร้อมที่จะกำเริบขึ้นมาก็มีแฟนบอลชาวจีนนะครับเข้ามาตอบใต้คอมเมนต์ไม่ต้องพูดถึงอนาคตแค่ปัจจุบันตอนนี้ก็กำเริบแล้วคอมเมนต์ต่อมานะครับทีมชาติไทยนั้นเคยยิงทีมชาติจีนถึง5ประตูมาแล้วเมื่อ10ปีก่อนอย่าประมาทพวกเขาเป็นอันขาดนะคอมเมนต์ถัดมานะครับไม่ต้องไปพูดถึงไทยแล้วก็เวียดนามเอาชนะสิงคโปร์ให้ได้ก่อนค่อยมาคุยกันตอนนี้ดูเหมือนว่าแม้แต่สิงคโปร์ก็ยังไม่สามารถที่จะเอาชนะได้ด้วยซ้ำแล้วก็ใส่อิโมจิขำนะครับส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับบอกว่าแน่นอนว่ามันไม่ค่อยสบอารมณ์เท่าไหร่นักไทยเสมอกับเกาหลี1ประตูต่อ1ในเกมเยือนฉลองกันอย่างดูเดือดสถานการณ์ในรอบคัดเลือกนี้ดูเหมือนจะซับซ้อนแล้วสิทีมชาติจีนกำลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายนะเดี๋ยวเราไปดูคอมเมนต์ของแฟนบอลชาวญี่ปุ่นกันต่อนะครับประเทศไทยแข็งแกร่งขึ้นมากเช่นเดียวกันกับเวียดนามพวกเขาเองก็ทำให้ญี่ปุ่นมีช่วงเวลาที่ยากลำบากในเอเชียนครับเดิมทีทีมจากตะวันออกกลางก็มีความแข็งแกร่งอยู่แล้วแม้ว่าพวกเขาจะดูอ่อนแออย่างน่าเหลือเชื่อเมื่อเทียบกับคู่ต่อสู้ที่ไม่ใช่ชาวเอเชียก็ตามแต่จำนวนทีมที่แย่งชิงตั๋วก็เพิ่มมากขึ้นซึ่งเราไม่อาจสามารถลดความระมัดระวังลงได้ไปต่อที่คอมเมนต์ที่25นะครับในวงการฟุตบอลการมีนักเตะดาวเด่นไม่กี่คนในการแข่งขันกีฬาประเภททีมนั้นมันไม่ได้หมายความว่าคุณจะเอาชนะเกมนั้นได้นะทั้งนี้ทั้งนั้นทีมชาติไทยก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยเช่นกันคอมเมนต์ต่อมานะครับนั่นเป็นเหตุผลที่ผมเคยบอกไว้ว่าไทยอาจจะเอาชนะเราได้ทีมชาติไทยเล่นได้แข็งแกร่งจริงๆหากว่าทีมชาติจีนทำได้แบบเดียวกันเกาหลีอาจจะต้องเจออุปสรรคครั้งใหญ่เป็นแน่ส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับบอกว่าทีมชาติไทยนั้นตอนนี้แข็งแกร่งกว่าเมื่อหลายปีก่อนถ้าหากว่าเราประมาทหรือลดความระมัดระวังลงแม้แต่ทีมชาติญี่ปุ่นก็อาจสามารถแพ้กับพวกเขาได้คอมเมนต์ที่28นะครับผมมั่นใจเลยว่าเรากองเชียร์ของทีมชาติไทยนั้นในเกมที่จะเจอกับเกาหลีใต้ในบ้านคงต้องกระตือรือร้นอย่างมากในการซัพพอร์ตและสนับสนุนทีมชาติของพวกเขาเป็นแน่คอมเมนต์ที่29นะครับดูเหมือนว่าประเทศไทยเริ่มที่จะแข็งแกร่งขึ้นไปต่อที่คอมเมนต์ที่30นะครับก่อนอื่นเลยมันดูค่อนข้างที่จะหยาบคายไปหน่อยไหมกับการเรียกคู่ต่อสู้ว่าด้อยกว่าในญี่ปุ่นนั้นแทบไม่ค่อยมีใครใช้ประโยคนั้นเลยนะแต่สื่อเกาหลีใช้คำเหล่านั้นกับคู่ต่อสู้ว่าอยู่อันดับที่ต่ำกว่าและเขียนรายงานว่าเป็นเรื่องที่น่าอับอายที่เสมอกันส่วนญี่ปุ่นมักจะมองคู่ต่อสู้จากด้านบนแต่ถ้าหากว่าไม่สามารถทำตามแผนได้ก็จะรู้สึกโกรธกับสิ่งที่ทำคอมเมนต์ต่อมานะครับคนที่คิดว่าประเทศไทยด้อยกว่าคือคนที่เขียนบทความและคนจากประเทศนั้นต่างหากคอมเมนต์ถัดมานะครับผมมีโอกาสได้ดูการแข่งขันของทีมชาติไทยนะแล้วก็เห็นว่าโค้ชอิชิทำให้ผู้เล่นแต่ละคนเป็นหนึ่งเดียวกันได้และพวกเขาก็ป้องกันเล่นเกมรับกันอย่างมีระบบมีจังหวะการเซฟของผู้รักษาประตูที่ยอดเยี่ยมแต่ด้วยการเพรสซิ่งที่ดูดันจากแนวหน้าทำให้เกาหลีนั้นสามารถที่จะครองบอลได้อย่างล้นหลามแต่ทีมชาติไทยก็ยังคงสามารถที่จะรั้งไว้ในพื้นที่สำคัญได้ซึ่งถ้าหากว่าทีมชาติไทยสามารถที่จะเอาชนะจีนแล้วก็สิงคโปร์และเสมอกับเกาหลีหรือทำได้ดีกว่ากับการเจอกับเกาหลีในครั้งต่อไปพวกเขาก็จะผ่านเข้าสู่รอบคัดเลือกได้ซึ่งอาจารย์อิชินับว่าเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีในประเทศไทยและพวกเขาเองก็ให้ความไว้วางใจอย่างสูงเลยก็ว่าได้เรามาตั้งตารอคอยกันเถอะส่วนแฟนบอลท่านนี้นะครับบอกว่าทีมชาติไทยนั้นตกอยู่ในสถานการณ์ที่อันตรายหลังจากที่พ่ายแพ้กับจีนในบ้านแต่พวกเขาก็สามารถที่จะคว้าแต้มอัลลัมค่าจากเกาหลีมาได้ตอนนี้ไทยอยู่อันดับที่2ในแง่ของผลต่างประตูได้เสียบางทีเราอาจจะได้เห็นทีมจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกก็ได้นะกลุ่มนี้ดูน่าสนใจเลยทีเดียวในเกมถัดไปกับเกาหลีและเกมหลังจากนั้นกับจีนมีแนวโน้มว่าจะสู้กันอย่างดูเดือดแน่คอมเมนต์ถัดมานะครับตอนนี้จากมุมมองของไทยบรรยากาศแล้วก็น้ำเสียงน่าจะฟินสุดๆจากการเสมอทีมเยือน
โอเคเกมในบ้านเราชนะได้อาจจะคิดแบบนั้นแต่มันมักจะจบลงด้วยความพ่ายแพ้มากกว่าชนะนะพวกเขาไม่ควรที่จะตื่นเต้นกับผลการแข่งขันที่โซมากนักและหากจบลงด้วยผลเสมอในบ้านก็ควรจะเก็บมาวิเคราะห์หาจุดแข็งของทั้งสองทีมอย่างใจเย็นและเข้าสู่เกมต่อไปด้วยความรู้สึกท้าทายไปต่อที่คอมเมนต์ที่35นะครับความสมดุลของอำนาจในเอเชียดูเหมือนว่าจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเช่นกันด้วยจำนวนประเทศที่เข้าร่วมเพิ่มมากขึ้นจึงมีความกระตือรือร้นอย่างมากต่างก็คิดว่าพวกเขาสามารถเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกได้เช่นกันอย่างที่เห็นจากกรณีเมื่อวานเกมกับเกาหลีเหนือญี่ปุ่นเองก็อยู่เฉยๆไม่ได้แล้วเช่นกันคอมเมนต์ต่อมานะครับด้วยจิตวิญญาณที่หิวโหยไทยและเวียดนามเองก็อยู่ในอันดับต้นๆญี่ปุ่นเกาหลีใช่ว่าจะสูงส่งอะไรมากมายเมื่อเทคนิคความสามารถของไทยและเวียดนามเข้ามาใกล้เราเองก็จะเอาชนะพวกเขาได้ยากมันรู้สึกเหมือนกำลังอยู่บนหอคอยและหน้าผาดังนั้นการต่อสู้อย่างสุดกำลังจึงเป็นหนทางที่ดีที่สุดคอมเมนต์ถัดมานะครับอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าตอนนี้ไทยกับเวียดนามค่อนข้างที่จะมาแรงรู้สึกเหมือนว่าพวกเขามีพื้นที่ให้เติบโตตอนนี้แม้ว่าญี่ปุ่นเจอกับไทยก็ไม่อาจที่จะรู้สึกไว้วางใจได้ส่วนคอมเมนต์แฟนบอลชาวญี่ปุ่นท่านสุดท้ายนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่ร้อนที่สุดในประเทศไทยทีมชาติไทยเองก็ค่อนข้างที่จะคุ้นชินกับความร้อนซึ่งได้เปรียบในเรื่องของสภาพอากาศขอให้ไทยโชคดีนะและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนบอลชาวจีนแล้วก็แฟนบอลญี่ปุ่นบางส่วนนะครับหลังจากที่ช้างศึกทีมชาติไทยบุกไปเสมอกับเกาหลีใต้ในศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเกมล่าสุดที่ผ่านมานะครับThey wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silent.